พลเย็นแม่สีคือสีอะไรอ้าวแสดงว่ายังไม่ผ่านโทนเย็นเนี่ยมีแม่สีเป็นสีน้ำเงินโทนร้อนมีแม่สีเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็ไล่โทนสีมาแถบนี้คือโทนร้อนด้านโน้นคือโทนเย็นทั้งหมดเดี๋ยวถามดีๆมีรางวัลนะชิ้นนี้โทนคะเอาใครว่าโทนเย็นใครว่าโทนร้อนอันนี้โทนเย็นนะคะเพราะว่าสีน้ำเงินเยอะเรียกว่าโทนเย็นอันนี้โทนร้อนโทนเย็นถูกต้องแสดงว่าเลือกสีเป็นแล้วสีดำคือดำขาวคือโทนกลางนะคะดำขาวคือโทนกลางเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะแต่งหน้าเนี่ยเราก็เวลาออกไปไหนเราก็เสื้อผ้ามาเป็นหลักก่อนหยิบเสื้อผ้ามาแล้วเราจะรู้ว่าเราจะแต่งหน้าโทนสีอะไรสีทาตาเนี่ยมันมีสีชื่อเยอะแยะมากเราไม่ต้องจำแต่เราจำว่าอยู่ในโทนร้อนหรือโทนเย็นอย่างนี้ที่แต่งหน้าวันนี้โทนอะไรคะโทนร้อนแล้วคนบางคนเนี่ยเหมาะกับร้อนหรือเย็นก็เอาผ้าเนี่ยมาลองมาพาดที่ตัวเราก็จะรู้ว่าเวลาทาไปแล้วใบหน้าเราดูสว่างขึ้นก็แสดงว่าแมทกับสีนั้นแหละกับโทนนั้นนะฮะแต่โดยส่วนใหญ่อ่ะต้องคนที่ผิวขาวนะฮะผิวขาวจริงๆถึงจะเหมาะกับโทนเย็นถ้าผิวสองสีแล้วไปใส่โทนเย็นเนี่ยมันจะรู้สึกว่าแต่งหน้าไม่ค่อยสว่างไม่ค่อยขึ้นนะฮะยกตัวอย่างน้องดาวเนี่ยเหมาะกับโทนเย็นเอาลุกขึ้นหน่อยค่ะอันนี้ค่ะเหมาะกับโทนเย็นถ้าเขาแต่งสีชมพูแล้วหน้าเขาจะสวยเห็นไหมฮะเพราะผิวเขาเป็นแบบนี้นะฮะคือก็ต้องดูแต่ตัวเราก็แต่งโทนเย็นไม่ขึ้นต้องแต่งโทนร้อนแต่ว่าถามว่าจะแต่งวันนี้ใส่เสื้อผ้าสีชมพูทาปากทาตาสีเขียวได้ไหมไม่ได้เราก็ต้องแมทไปทางโน้นใช่ไหมฮะวันนั้นเราก็เลือกดูให้มันแมทกับตัวเรานะฮะไม่ตายตัวแต่ถ้าเราแบบสวยไม่มีสไตล์ใครตามใจเรานะฮะใส่เสื้อเขียวทาปากสีอะไรฮะชมพูดูแล้วว่ามันกลมกลืนไหมมันไม่กลมกลืนนะฮะแล้วก็ทำให้มันเหมือนเข้ากับบรรยากาศคนอื่นนะฮะดูดีแล้วก็ไม่ฉูดฉาดจนเกินไปแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะมีการกันคิ้วนิดนึงนะฮะแต่งคิ้วให้ดูว่าที่มันแมทกับโง่เฮงไหมกำลังมองดูว่ามีใครทำคิ้วถาวรมาคนที่เขียนคิ้วถาวรมามีไหมฮะอ๋อมีพี่นั่นทำคิ้วถาวรมาใช่ไหมคะพี่ที่มาจากกรุงเทพนะคะใส่แว่นนะคะเชิญเลยค่ะขอดูหน่อยคิ้วถาวรค่ะอันนี้จะแก้ไขให้ดูว่าถ้าเราไปเจอคิ้วถาวรเนี่ยเราจะใช้คอนซีลเลอร์ปิดแล้วก็แต่งใหม่นะคะถ่ายรูปไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวขอพี่ไก่มายกเก้าอี้ไว้กลางๆหน่อยดิวานเอาน้ำออกให้ดิขอเปิดพี่ยุทธเปิดตัวนี้ได้ไหมจะได้ไม่ต้องใช้ไมค์เอาไปกลางๆเลยค่ะช่วงบ่ายไม่ใช่หนังท้องตึงหนังตาหย่อนนะอย่าเพิ่งหย่อนกันนะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอเคคะอ๋อใช่ค่ะถ่ายแล้วยังคะขอกล้องที่ในกระเป๋าหน่อยที่ถ่ายหน่อยกล้องเราอ่ะอยู่ในกระเป๋าเราอ่ะเอามาถ่ายก่อนใครจะถ่ายก็เก็บภาพนะแล้วเดี๋ยวมันจะไม่มีแบบนี้แล้วนะจะไม่มีกลับมาแล้วยืนยันค่ะว่าจากคิ้วที่เศร้าๆทำให้ส่งเสริมให้ใบหน้าเศร้ามันจะไม่เศร้าเพราะนั้นคิ้วเนี่ยมีอิทธิพลต่อบนใบหน้านะถ้าเราจัดการเรื่องคิ้วมันหนึ่งจะทำให้โง่เฮงเราดูดีขึ้นนะฮะเหมือนเป็นการไม่ปิดกั้นทรัพย์เปิดรับทรัพย์ได้ด้วยนะฮะถ้าใบหน้าของเรามีคิ้วเป็นกำแพงเราก็ต้องดูแลให้ดีนะคะได้กล้องยังคะ
เอามาเลยค่ะเอามาเลยค่ะเดี๋ยวถ่ายใกล้ๆแล้วก็เก็บไว้ให้ดูแตกต่างกันนะคะถ่ายไว้ได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูว่าเวลาใช้คอนซีลเลอร์ปิดไปแล้วจะไม่เหมือนกันโอ้ยแหวนวันเอาแว่นในนู้นด้วยในกระเป๋าให้ถอดหยิบให้ทีถ่ายกันเลยละอันนี้เดี๋ยวจะลงเฟซบุ๊กใครที่ติดตามเฟซบุ๊กเรามั่งมีไหมขอดูแฟนคลับเดี๋ยวนี้มีไหมอ๋อไม่มีคนตามเลยเหรอตามใช่ไหมไปดูได้เลยมีอะไรดีๆก็จะลงในเฟซบุ๊กอ่ะจะรู้ว่าแก่ก็ไอ้ตอนใส่แว่นเนี่ยที่จริงไม่ยอมรับนะไม่ยอมรับว่าตัวเองแก่ไม่ยอมเด็ดขาดลูกๆดาวไลน์ห้ามเรียกป้าให้เรียกพี่อย่างเดียวอายุเป็นเพียงตัวเลขค่ะแต่หัวใจเท่านั้นแหละที่เป็นวัยรุ่นค่ะอันนี้โทษนะคะต้องเก็บส่วนเกินออกด้วยนะคะเวลากันนะคะจับให้ตึงอย่างนี้ค่ะซอยด้วยนะฮะใช้กรรไกรซอยไม่โดยปกติช่างส่วนใหญ่เขาจะใช้ใบมีดโกนอย่างเดียวแต่เราใช้หวีลงนะคะหวีลงแล้วก็ซอยให้หมดค่ะดึงตรงนี้ให้ตึงนะคะแล้วก็เก็บส่วนเกินที่ตกลงมาเนี่ยออกซะก็ใช้คอนซีลเลอร์นะคะถ้าหางคิ้วตกเนี่ยมันจะทำให้ดูเศร้านะคะเก็บขนคิ้วที่เราต้องการปิดคอนซีลเลอร์เนี่ยกนออกให้หมดแล้วคอนซีลเลอร์นะคะสีมีเดียมปิดช่วงท้องค่ะท้องคิ้วที่ตกเนี่ยค่ะแล้วเราก็ใช้ดินสอเขียนมาถึงช่วงหัวเนี่ยเราจะเบาๆนะฮะเบาๆมือไม่ต้องเขียนแรงเบาๆมือค่ะแล้วก็ใช้ผู้กันที่ไล่ขนคิ้วเนี่ยค่ะไล่อีกทีหนึ่งไล่ให้มันกลมกลืนอ
ชื่อหรือยังคะว่ามันมีอิทธิพลต่อคิ้วต่อปรับบนใบหน้าใช่ไหมอันด้านนู้นเนี่ยจะดูตกดูเศร้านะฮะด้านนี้ดูจะเปิดรับทรัพย์แล้วค่ะเดี๋ยวขอหันมังนิดนิดนึงหันมังนิดนิดโอเคค่ะก้มนิดนึงค่ะโอเคค่ะมองค่ะหันตรงให้ทางโน้นถ่ายเลยค่ะเพราะนั้นถ้าคิ้วตกเนี่ยไม่ดีค่ะเขาห้ามนะคะใครที่รู้ตัวเองว่าคิ้วตกจัดการซะนะคะแล้วมาเรียนคอร์สนี้แล้วยังเจอกันแล้วคิ้วยังตกนี่โอ้โหเสียชื่ออาจารย์หมดนะเห็นไหมฮะคอนซีลเลอร์ปิดแล้วแถบหนึ่งนะคะแล้วก็แต่งนะคะใบหน้าจะเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมฮะคนหนึ่งเหมือนไม่ได้มาด้วยกันใช่ไหมฮะเหมือนไม่ได้มาด้วยกันโอเคนะคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะจะทำอีกข้างหนึ่งต่อนะคะเสร็จแล้วก็ใช้ใบมีดเก็บตรงที่คิ้วตกเพื่อเราจะได้ลงคอนซีลเลอร์ปิดเพราะถ้าทำคิ้วถาวรมาเราไม่ใช้ใบมีดกลเก็บขนคิ้วมันก็จะปิดไม่ได้ไม่สนิทปิดไปก่อนค่ะปิดเพื่อไม่ให้เห็นแล้วก็เราก็เขียนใหม่นะคะหลักการเขียนคิ้วนะคะคิ้วจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะ A B แล้วก็ C ค่ะ A หัว B ตรงกลาง C ตรงหางคิ้ววิธีเขียนเริ่มต้นก็คือเริ่มต้นที่ C เส้นบนก่อนค่ะซีเส้นบนเพื่อยกระดับหางคิ้วก่อนเพราะว่าคิ้วที่เขาทำมาเดิมเนี่ยมันตกเรากำลังจะทำให้ไม่ตกแล้วเราก็ค่อยเคลื่อนย้ายมาที่บีแต่น้ำหนักมือเนี่ยหัวจางหางเข้มน้ำหนักจะอยู่ที่ซีคือจะออกแรงนิดนึงคือเข้มนิดนึงกดมือนิดนึงนะคะแล้วก็มา B แล้วก็มา A A ก็เบาๆค่ะที่เหลือเดี๋ยวเราจะเอาผู้กันไลท์นะคะ แล้วถ้าตรงไหนที่เราไลท์ไปแล้วเนี่ยมันออกอาจจะโดนมือนิดนึงเราก็ใช้ใบมีดกลเก็บทีหลังค่ะนี่เราใช้ผู้กันเกลี่ยพยายามเกลี่ย C ก่อนนะคะเพราะ C เนี่ยหางคิ้วเราเขียนเข้มอยู่แล้วเสร็จแล้วน้ำหนักเนี่ยมันจะอยู่ที่หางคิ้วเราก็เอาผู้กันมาไล่เพื่อจะได้ติดแปรงมาแล้วเราก็ค่อยเริ่มมาที่ A มันก็จะจางหางก็จะเข้มนะคะ
เรียกว่าหัวจางหางเข้มเพราะหัวจะไม่เขียนเลยนะฮะจะใช้พวกกันไลท์ๆเข้ามาเท่านั้นเองอันนี้เท่ากับยกโงเฮงเขาแล้วค่ะไม่ให้โงเฮงดูคิ้วมันปิดกั้นซับแล้วถ้าเราไลท์ไปแล้วเนี่ยมันเกิดมีอย่างที่บอกว่าออกไปนิดนึงนะฮะเติมได้ค่ะนะฮะเราดูแล้วว่ามันออกไปแล้วก็ใช้คอนซีลเลอร์เติมนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้มันแตกออกมาแล้วหลักโงเฮงก็คือหางคิ้วห้ามมีแฉกถ้าหางคิ้วมีแฉกสองข้างเนี่ยก็คือเส้นมีสองเส้นนะฮะเขาเรียกว่าหางคิ้วแตกโดยปกติจะไปเจอคนเนี่ยหางคิ้วก็คือทำถาวรเส้นหนึ่งคิ้วจริงอีกเส้นหนึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเป็นคิ้วแตกอย่างนี้ไม่ได้นะฮะมันตามโงเฮงที่เรียนมาก็คือจะบอกว่าดีไม่ดีครอบครัวคุณจะแตกกันต้องห้ามไม่ให้มันแตกนะหางคิ้วต้องเป็นเส้นเดียวแล้วก็หัวคิ้วก็เช่นเดียวกันอย่าให้มันชนติดกันนะฮะเวลามีเรื่องมันก็จะมีเรื่องต่อกันโดยที่เราบางทีไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนหนึ่งนะคะแล้วแต่คนนะคะหันตรงเลยค่ะขอหันหน่อยดิอันนี้ปกปิดไม่ให้หน้าเศร้านะคะค่ะหันทางนู้นเลยค่ะน่าจะไม่เศร้าแล้วนะคะนี่คือการปกปิดคิ้วถาวรนะคะเพื่อยกระดับหางคิ้วขึ้นนะคะเดี๋ยวขอน้องค่ะอันนี้อีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงค่ะเสร็จแล้วเชิญเลยค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะเชิญเลยค่ะหันให้พี่เขาถ่ายบนหลายๆคนจะบอกเอ๊ะทำไมเอาคิ้วลงไม่ได้เอาลงนะคะคืออันนี้ทำรั้วให้เขารู้ว่ามันมีขอบเขตถ้าไม่งั้นมันก็จะดูคิ้วเราไม่คมต้องเอามีรั้วให้นิดนึงค่ะแล้วก็หวีซอยลงหวีลงให้หมดแล้วก็ซอยออกนะคะหวีเพื่อจะได้เห็นว่าคิ้วตกเนี่ยค่ะส่วนเกินเห็นไหมฮะพอเราหวีลงมาจะเจอส่วนเกินเยอะเลยแล้วกรรไกรอันนี้มันจะเป็นกรรไกรที่ปลายโค้งมันจะโค้งออกถ้ากรรไกรตรงไม่ได้เวลาเสยเข้าไปปุ๊บตัดมันจะแหว่งมีใครที่เคยกันคิ้วแล้วแหว่งมีไหมเพราะว่าไม่ได้ใช้กรรไกรปลายโค้งเพราะว่าโค้งเนี่ยพอเราสอดเข้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะฮะมันจะเหินปลายปากกรรไกรออกค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมฮะมันจะเหินออกเพราะนั้นมันจะไม่ทำให้คิ้วแหว่งแต่ถ้าเป็นกรรไกรตรงปุ๊บมันจะแหว่งทันทีเพราะมันจะจิกอยู่ปลายกรรไกรเขียนที่ไหนก่อนคะโอเค C เส้นบนนะคะ C บนค่ะ C บนจริงๆแล้วของเขาเนี่ยไม่ต้องแต่งอะไรเยอะหรอกนิดเดียวเองแก้ไขตรงหางคิ้วหน่อยเดียวหวีลงมาแล้วก็เริ่มจ่อไปที่หัวคิ้วแล้วเราก็ไลท์แล้วค่ะตอนนี้จะไม่ทำให้เข้มมากแล้วก็พู่กันไลท์ค่ะไลท์ที่4ก่อนนะคะ
ไลท์ที่ C ก่อนค่ะแล้วก็ไป A ไป B แล้วก็ไป A ที่ A มันจะติดเหลือแปรงแล้วทีนี้มันก็กลายเป็นหัวจางหางเข้มอย่างนี้จะดูธรรมชาติไหมคะแค่นี้เองไม่ยากเลยเอ็นนี่มากับใครเนี่ยใครเป็นอัพไลน์โอ้งั้นให้พี่ใหญ่กันอีกข้างหนึ่งโอเคเจอใครก็มือคันๆกันไปเลยเวลาเอาอย่าเอาเด็กเล็กจัดนะเด็กรุ่นๆน่ะทำไปได้เลยแล้วเวลานั้นบอกอย่าหยุกหยิกนะเดี๋ยวมันจะแหวงเวลากันไปแล้วแหวงแล้วเอาเมื่อกี้ไม่น่าหยุกหยิกเลยมันเลยแหวงเพราะถ้าเราไม่หัดนะแล้วเราจะเป็นเมื่อไหร่อ่ะถูกไหมแล้วพอเขามาเห็นว่าอ้าวทำไมแหวงอ่ะบอกก็เมื่อกี้นี่แหละที่บอกให้เธอไม่หยุกหยิกอ่ะมันโดนไปแล้วแต่เปล่าหรอกเราแหละทำแหวงเชื่อไหมคะว่าเคยทำสถิติกันนะที่ไปงานคุณทำได้อะ47คนโหเนี่ยเจ็บท้องหมดเลยอะเพราะว่าทุกครั้งที่เรากันเนี่ยเราต้องกับแมวท้องนะคนกันนะไม่ใช่คนนั่งเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่ามันจะได้ไม่หายใจแล้วมันจะนิ่งสีเส้นบนนะคะสีเส้นบนแล้วก็ค่อยๆไลฟ์มาที่ A จาก B แล้วก็มา Aให้ติดนิดๆเดียวค่ะแล้วก็เดี๋ยวใช้ที่เหลือใช้ผู้กันไลท์จากหางคิ้วมาแล้วก็มาที่หัวคิ้วนะคะจะได้เป็นหัวจางหางเข้มเสร็จแล้วค่ะสวยไหมคะสวยเสร็จแล้วค่ะน้องเฟิร์นล้างหน้านางแบบยังเอาเชิญเลยค่ะพอดีจะอยากจะบอกว่าเนี่ยค่ะลงทุนออเดอร์ใหม่หมดเลยสีสันใหม่นะคะสีสันใหม่นะคะอันนี้ค่ะตาค่ะนะคะใหม่ล่าสุดเลยค่ะมีหมดค่ะนะคะขอผ้าคลุมคาดก็ได้มั้งอันนี้ใส่ข้างหลังค่ะนี่ค่ะโอเคเสียดายคิ้วไหมลูกไม่ต้องเสียดายนะเดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่และถ้าอยู่อย่างเงี้ยคนไม่กล้าจีบดูนะคะเดี๋ยวจะแต่งให้หวานขึ้นอันนี้ค่อนข้างจะแข็งไปนิดนึงนะคะขอถ่ายสักภาพก่อนเถอะI'm sorry.
หลับตาค่ะดูนะฮะจับตึงนะคะจับตึงแล้วก็ไล่เลยค่ะใบมีดก็ถ้าด้านนี้เราก็จับตะแคงนี้พอไปด้านนี้เราก็พลิกข้อมือนะคะอยากจะบอกว่าปาดทีเดียวค่ะแล้วก็ซอยค่ะพอหวีลงแล้วก็ซอยนะคะคนที่ยังไม่เคยกันคิ้วให้ใครก็แล้วแต่กันใหญ่ไว้ก่อนอย่ากันเล็กมากเพราะคนใหม่เนี่ยเขาจะไม่คุ้นอย่างนี้ก็ได้คิ้วที่มีรูปแล้วเห็นไหมฮะต่างกันไหมฮะค่ะแล้วเดี๋ยวตาเราก็จะต้องไปใส่สีที่ให้มันซอฟต์ลงนะคะหวานไหมฮะอย่างเงี้ยหวานขึ้นเลยนะคะแต่มดไม่ขึ้นเลยข้างไว้ให้น้องแนนทำถ่ายใช่ไหมพี่ยุทธละจริงๆเลยอันนี้ช่วงทีโซนนะคะเราจะใช้สีสว่างนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่สว่างมากเกินนะคะอันนี้อย่าลืมนะคะว่าเราแต่งหน้าไปทำงานนะ10นาทีไม่ใช่ให้สามีมารอบีบแป้นๆๆๆนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะต้องขึ้นรถเมล์ไปเองเพราะเขาไม่รอเราเชื่อไหมคะว่าถ้าเราผ่านการบำรุงที่ดีนะรูป2ทีเท่านั้นหน้าเนียนเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าพื้นผิวเราสภาพผิวเราอะถูกบำรุงมาดีโดยเฉพาะใช้สกินเนี่ยเวลาที่หลายๆคนบอกว่าเอ๊ะทำไมแต่งหน้าไปแล้วชอบเป็นคาบๆเพราะอะไรรู้ไหมฮะบางทีเราลงสกินหนาแล้วเราก็ไปเกี่ยรองพื้นเนี่ยด้วยน้ำหนักมือที่มันหนักมันก็จะลู่เอาผิวเราไปเนี่ยนะฮะเวลาเราใช้รองพื้นเนี่ยพยายามเลือกให้สีมันแมทกับผิวเขาไม่ใช่เวลาแต่งหน้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวหน้ากับคอเนี่ยลอยกันมาลอยมาคนละสีช่วงทีโซนจะสว่างกว่านิดนึงนะคะแต่ไม่มากนักมันจะได้แต่งให้หน้าเราดูมีมิตินะคะคนที่มีริ้วรอยใต้ตารองพื้นอย่าไปเกี่ยใต้นี้ห้ามทาเด็ดขาดที่บางคนบอกว่าทารองพื้นใต้ตาแล้วช่วยปกปิดริ้วรอยกลับไปเพิ่มริ้วรอยเราจะเกี่ยรองพื้นให้ทั่วหน้าแต่เว้นรอบดวงตาตรงนี้ไว้ทีหลัง
ไว้ทีหลังแต่เมื่อเราเกลี่ยเสร็จแล้วอาจจะเหลือที่ติดมือเล็กเล็กน้อยลืมตาเลยค่ะแล้วเราค่อยมาแตะเบาๆนะฮะไม่ตั้งใจที่จะไปปกปิดแต่ว่าทำไมต้องปกปิดอย่างเงี้ยต้องปกปิดเพราะว่า1ใต้ขอบตาดำนะฮะเนื่องจากว่าเจ้าตัวอาจจะไม่รู้ด้วยว่าตัวเองเนี่ยเป็นภูมิแพ้นะคะแล้วไบโอซีเนเชอรัลบีต้องทานค่ะเพราะว่าเนเชอรัลบีเนี่ยช่วยให้เส้นเลือดฝอยแข็งแรงนะคะแล้วเราก็จะใช้คอนซีลเลอร์ด้วยนะฮะคอนซีลเลอร์สีไลท์นะคะทาบริเวณใต้ตานะคะเพื่อปกปิดเพราะถ้าปิดขอบตาสีดำเนี่ยให้จางลงเนี่ยรอบดวงตาสีดำๆเนี่ยเวลาเราแต่งหน้าแล้วมันจะขึ้นด้วยเวลาเราไลท์สีขอบตาเนี่ยขอบตาล่างมันจะช่วยให้ดูมีมิติขึ้นนะคะค่ะแล้วก็การทาคอนซีลเลอร์บนนะคะเพื่อให้อายแชโดว์ติดทนนะคะแล้วจะอยู่ทั้งวันเลยนะคะในการใช้อายแชโดว์ตรงนี้นะคะช่วงนี้ต่ำไปนิดนึงเราก็อาจจะไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์นะคะขนาดเตี้ยไปนิดนึงขนาดเตี้ยไปนิดนึงแต่แค่ตรงนี้ค่ะช่วงปลายไม่ต้องทำนะคะเพราะว่าไม่ต้องไลท์แล้วค่ะเพราะช่วงปลายเขาแมทแล้วแต่ว่าช่วงนี้มันนิดนึงเสริมนิดเดียวค่ะก็จะให้ดูว่าเวลาที่เราเสริมตรงนี้ไปเนี่ยเสริมก่อนที่เราจะลงแป้งฝุ่นเนี่ยเวลาลงแป้งฝุ่นไปมันจะกบเกลื่อนได้ธรรมชาติเห็นไหมคะนะคะทีนี้ก็ใช้สีบัดแก้มนะคะหลายๆคนก็จะเรียนว่าบัดแก้มหลังจากลงแป้งฝุ่นนะคะแต่ดิฉันชอบใช้แบบนี้ก็คือเวลาที่เหงื่อเราออกเราไปใช้กระดาษซับมั่งแป้งมันก็จะหลุดไปหมดไอ้ที่ปัดแก้มก็จะหลุดไปหมดมันก็จะไม่มองไม่เห็นเลยแต่ถ้าอย่างเนี้ยมันจะอยู่ภายในผิวเราแล้วเอาแป้งฝุ่นทับนะคะก็จะช่วยได้นะคะเดี๋ยวเราจะแป้งฝุ่นทับนะคะแป้งฝุ่นเราเนี่ยกล่องอย่างเงี้ยนะคะที่ MA มีนะคะใบใหญ่แต่ดิฉันเองเนี่ยเอาไว้เวลาที่ออกไปทำงานก็ใช้สาธิตตรงนี้ให้ดูแต่ทีนี้ตลับอันนี้จำได้ไหมคะอาทิตย์ที่รุ่นเก่านะคะเราก็เอามาใช้แต่แป้งฝุ่นตัวเดียวกันนะคะมันง่ายเพราะเราก็คุ้นเคยกับอันนี้แล้วนะคะเนี่ยค่ะแตะเบาๆนะคะอย่าลืมแตะไปที่ไรผมด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยใช้แปรงปัดถ้าเราเอาแป้งฝุ่นทับลงไปเนี่ยมันจะช่วยให้ที่เมื่อสักครู่เราปัดแก้มไปดูรู้สึกว่ามันแดงแต่มันจะไม่แดงแล้วค่ะมันจะกลมกลืนแล้วดูซ่อนอยู่ภายในดูเป็นธรรมชาติด้วยแล้วเวลาเราซับเหงื่อซับกระดาษมันก็จะไม่หลุดนะคะจะอยู่ดูดีดูธรรมชาติด้วยนะคะ
ไลท์ดินสอเรากันได้รูปแล้วเราก็ไลท์นิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะมันก็ทำให้ดูเด่นชัดขึ้นมาแต่ว่าไม่ดุนะคะดูหวานขึ้นกับทรงคิ้วเมื่อสักครู่นี DJ ไปไหนเนี่ยไม่ได้เปิดเสียงเพลงเลยเนาะตั้งใจดูกันใช่ไหมฮะโอเคอันนี้ก็คือเสร็จเรื่องคิ้วนะคะแต่ถ้าเผอิญนางแบบคิ้วแล้วดำมากนะคะขนคิ้วจริงเขาดำเนี่ยก็อาจจะใช้อาเชโดที่ออกสีน้ำตาลเนี่ยไปเกี่ยทับรอยเข้มของขนคิ้วเนี่ยค่ะให้มันซอฟลงแต่ไม่แนะนำให้เอาสีทาตาเนี่ยไปทาคิ้วทั้งหมดนะคะมันจะแดงเหมือนงิ้วอ่ะเพียงแต่เอามาตกแต่งได้ค่ะให้มันซอฟลงแต่คงไม่เอาทั้งหมดนะคะแล้วถ้าเราไลท์ไปแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยแปรงเราอ่ะอาจจะไปปัดออกนอกทางที่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเราก็เอาใบมีดโกนเก็บอีกได้ครั้งหนึ่งค่ะเพื่อให้ดูคมชัดขึ้นนะคะโดยตั้งใบมีดเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็เก็บน้องลืมตาจ้ะโอเคเราจะใช้โทนสีเย็นนะคะที่มีสีชมพูค่ะตรงนี้ตานางแบบเนี่ยโตอยู่แล้วถ้าเราไปใส่สีเข้มก็จะทำให้ดุดุนะคะเพราะนั้นเราจะใช้สีออกเงินขาวๆนะคะการแต่งตานี่ต้องดูลักษณะเบ้าตานะคะอันนี้ก็เอาสีชมพูลงค่ะสีชมพูที่ซื้อมาใหม่เนี่ยค่ะเวลาใช้นะคะแปรงกรุณาเปลี่ยนด้วยนะบางทีเนี่ยอันเดียวจบสีขาวสีน้ำตาลสีเหลืองอยู่ในแปรงอันเดียวกันมีไหมขี้เกียจเปลี่ยนแล้วเสร็จแล้วก็เอ๊ะทำไมเราแต่งแล้วไม่เหมือนเขาอ่ะก็สีมันก็ไปรวมกันเป็นกระตุนหัวตานะคะทำแบบไปรุ่นแล้วก็สีชมพูลงวัยรุ่นเขาเอาเข้มมาสวยใสแต่ไม่ไร้สตินะเสร็จแล้วค่ะตาไม่ต้องทำอะไรเยอะไปที่ขอบปากเลยค่ะอ
ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยคู่กันกะไม่ให้ใช้เลยเหรอแน่นมากดูสวยไหมคะสวยใสนะคะเสร็จแล้วค่ะ10นาทีเอาผ้าจุดตรงนี้นี่เป็นอาทิตย์ค่ะต้องการโชว์อาทิตย์นะคะโอเคค่ะเชิญลงไปให้ชมได้ค่ะดีไหมเครื่องสำอางเราง่ายมากเลยอ่ะแต่นิดๆหน่อยๆก็สวยแล้วคนไม่เก่งก็ทำได้เพราะว่าเนื่องจากความเนียนความละเอียดของมันเนี่ยทำให้แต่งง่ายนะฮะโอเคลงไปให้เขาดูใกล้ๆเลยค่ะว่าของเราเนียน